เอานะมาให้ดูนะคะจากเมื่อคลิปที่แล้วมันจะเป็นหัวใช่ปะนี่ไม่เป็นหัวแล้วนะแต่ยังทิ้งรอยแดงไว้เพราะว่าเราแต้มแค่คืนเดียวเดี๋ยวอีก2คืนเรามาดูกันว่ารอยตรงนี้มันจะหายไปหรือเปล่าแต่หัวสิวเนี่ยมันได้ยุบลงไปแล้วนะคะอัปเดตหน้าให้ดูก็ตรงนี้ยังเป็นรอยดำๆอยู่จากที่มันเป็นเยอะๆใช่ปะเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูว่ามันเป็นเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็วิตามิน D3 สามารถใช้ร่วมกับครีมตัวอื่นได้นะจ๊ะแนะนำว่าถ้ามีลูกค้าถามว่าเซตวันเดอร์เซตวันเดอร์ถ้าใช้อยู่ก็ใช้เป็นหลังจากใช้ครีมทุกตัวถ้าเป็นก่อนนอนก็ลงเซรั่มอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ลงครีมแล้วค่อยแต้มใช้เป็นแต้มจุดสำคัญนะคะใช้เป็นแต้มจุดสำคัญแต้มคือในกรณีถ้าหน้าแพ้พวกน้ำแพ้เป็นสิวแบบสเตียรอยมาเป็นสิวแบบสิวปรอสิวอะไรพวกเนี้ยจะไม่สามารถใช้ B3 ได้เหตุผลหนึ่งนะคะคือมันไม่ใช่ว่ามันจะแพ้นะตัวเองแต่มันจะดันมาเต็มหน้าเลยซึ่งมันจะทำให้คุณรับไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะตัวครีมนะตัวคุณเองจะรับไม่ได้ในการใช้นะจ๊ะส่วนวิตามินลดสิวถ้าใครเป็นพวกหน้ากำลังเห่อกินวิตามินลดสิวมันจะดันออกมาดันโอเคนะคะก็ตัวยาส่วนใหญ่ของที่ร้านจะเป็นพวกดันซะมากกว่ายุบนะจ๊ะโอเคจ๊ะก็ไม่มีอะไรก็จะบอกแค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็แนะนำตัววิตามิน B3 ไปนะคะ B3 เลิศจริงๆอันนี้คืนและอันนี้อันใหม่นะเพิ่งได้ฉีดนะเพิ่งได้ฉีดสิวมาแต่มันจะทิ้งเป็นรอยแดงๆเนี่ยรอยแดงๆอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูกันแล้วก็รอยตรงนี้เราตรงนี้เป็นรอยกดนะคะเรามาดูกันว่ามันจะโอเคขึ้นไหมแต่มันโอเคอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรามาร์กกันมาอยู่ประมาณ 3-4 รอบตัวนี้จะเป็นรอยเก่าแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นรอยใหม่จะหายง่ายกว่านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แนะนำ B3เราหยุดรับก่อนเพราะว่าของยังไม่มาของเข้าประมาณไม่เกินวันเสาร์ 1,000 กระปุกก็เดี๋ยวดูกันว่าตอนนี้คนจองเกินครึ่งแล้วแหละเดี๋ยวครึ่งนึงเดี๋ยวถ้าไงเราพร้อมเราจะมาบอกอีกสัก1รอบนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีละบ๊ายบาย